ตอนสีสวัสดิ์กับก้าวแต้มสวัสดีจ้ะเธอชื่ออะไรล่ะฉันชื่อก้าวแต้มชื่อแปลกจังทำไมถึงชื่อก้าวแต้มล่ะเพราะฉันมีขนสีดำแต้มบนตัว9แห่งคือหูสองข้างคอไหล่สองข้างโคนขาหลังสองข้างและปลายขาหน้าสองข้างเจ้านายบอกว่าใครเลี้ยงฉันไว้จะร่ำรวยค้าขายรุ่งเรืองฉันชื่อสีสวัสดิ์ทำไมชื่อสีสวัสดิ์สวัสดิ์แปลว่ารักใช่ไหมไม่ใช่สวัสดิ์ที่แปลว่ารักใช้ทอทหารสะกดสวัสดิ์ในชื่อฉันใช้ดอเด็กสะกดเป็นชื่อไม้เถาสีขนฉันคล้ายสีลูกสวัสดิ์คือสีเทาๆอมเขียวเจ้านายฉันบอกเพื่อนว่าใครเลี้ยงฉันแล้วจะมีโชคก้าวแต้มและสีสวัสดิ์ต่างก็เป็นแมวดีให้คุณแก่เจ้าของทั้งสองตัวแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย